กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมพลนัทศรีอินสุดผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยขออนุญาตหารือกับท่านประธาน2เรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตบนท้องถนนของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแรกผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านทำลงสว่างเดือนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีสืบเนื่องจากถนนทางหลวงชนบทนบ3003นะครับใส่น้อยลาดบัวหลวงปัจจุบันมีการขยายผิวจราจรและปรับช่องจราจรในส่วนที่ขยายผิวจราจรไปในเรื่องของไฟทางส่องสว่างปัจจุบันยังไม่มีนะครับได้สอบถามทางหลวงชนบทแล้วว่าในส่วนของงบประมาณจะติดขัดนะครับก็จึงอยากจะนำเรียนท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะออกแบบไฟส่องสว่างเพื่อที่จะให้การใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะว่าถนนดังกล่าวนะครับมีวิทยาลัยเทคนิคมีโรงเรียนมีอบต.มีชุมชนมากมายนะครับก็อยากจะให้แก้ไขในเรื่องนี้โดยเร่งด่วนในส่วนของเรื่องที่2ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านธรรมนูญวงประเสริฐรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีครับได้นำร้องเรียนในเรื่องหารือนะครับบนถนนทางหลวง346ปทุมธานีบางเลนนะครับพิกัดจากคอสะพานพระพิมลถึง4แยกนพวงศ์นะครับประมาณ10กิโลเมตรถนนสายดังกล่าวนะครับไฟทางมีเรียบร้อยแต่เนื่องจากอายุการใช้งานนะครับทำให้ไฟชำรุดไปหลายช่วงนะครับไฟที่ติดมีอยู่น้อยกว่าไฟที่ไม่ติดก็จึงอยากจะให้ท่านประธานนะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขให้ไฟทางดังกล่าวได้กลับมาใช้ดีได้ดังเดิมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนต่อไปกับขอบพระคุณอย่างสูงครับ